สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้รัดผักหลังห้องนะคะวันนี้รัดก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บใบต้นหอมนะคะแล้วก็จะไปฝากคุณยายแดงให้คุณยายแดงขายเนาะเราก็จะแบ่งปันเราจะเลาะเอาแค่ใบนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเราก็จะเดินไปหาคุณยายแดงที่ตรงที่คุณยายแดงขายของเนาะก็วันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆโดยรายละเอียดของคลิปเราจะเก็บรายละเอียดตั้งแต่ที่เราปลูก1สัปดาห์แล้วก็จนถึงสัปดาห์ที่3แล้วก็เริ่มเลาะใบแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมในแต่ละการที่เราเก็บรายละเอียดอัปเดตให้เพื่อนๆนะคะไปชมด้วยกันเลยนะคะไปชมเลยค่ะอันนี้จะเป็นต้นหอมที่เราปลูกผ่านมาได้1อาทิตย์นะคะเขาก็จะออกยอดใบให้เราได้เยอะเลยนะคะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะเกือบครึ่งไม้บรรทัดแล้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นหัวเล็กเนาะเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูได้เลยนะคะด้านนี้จะเป็นหัวใหญ่3หัวนะคะซึ่งเราก็จะเห็นสีขาวๆเนาะเขาก็จะออกรากให้เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะเนี่ยค่ะก็ลองปลูกกันง่ายๆอันนี้ก็อัปเดตให้เพื่อนๆผ่านมา7วันแล้วนะคะต้นหอมที่เราปลูกเขาก็แทงยอดใบออกมาได้สวยงามแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไว้อัปเดตอีกทีนึงเนาะอันนี้จะเป็นต้นหอมที่เราปลูกผ่านมาได้3สัปดาห์ก็คือ27วันแล้วนะคะต้นหอมที่เราทำคลิปตอนเราเพาะปลูกลงไปให้แล้วแล้วเราก็เก็บรายละเอียดเนาะก็วันนี้เราก็จะมาอัปเดตนี่ค่ะสัปดาห์ที่3ของต้นหอมหัวใหญ่เขาจะออกผลผลิตที่เราได้แบบนี้เยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็น3สัปดาห์นะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆเลาะใบอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เขาออกแตกใบใหม่ให้เราได้เรื่อยๆเนาะอันนี้จะเป็นที่หัวเขาเล็กนะคะเขาก็เลยจะออกใบที่เราได้เล็กตามจำนวนขนาดของหัวที่เขาตอนที่เราเอาลงปลูกเนาะส่วนนี้ค่ะอันนี้จะเป็นหัว3หัวใหญ่ที่เราทำคลิปปลูกให้เพื่อนๆดูในคลิปที่ตอนพาปลูกนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บกันเนาะอันนี้ก็อัปเดตให้3สัปดาห์ก่อนนะคะเนี่ยค่ะผ่านมา3สัปดาห์แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยค่ะมาเลาะใบซึ่งใบเขาจะยาวมากคือเหมือนเกิน12นิ้วอะค่ะต้นหอมหัวใหญ่ต้นนี้นะคะเนี่ยค่ะใบเขาจะยาวมากเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เกิน1ไม้บรรทัดนะคะเพื่อนๆโดยการที่เราเลาะเราก็จะเลาะใบข้างๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็ใช้มือนะคะไม่ต้องใช้มีดก็เลาะได้แบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเราก็จะเลาะเด็ดใบแบบนี้นะคะน่าจะได้สักนิดๆเราน่าจะได้ขาย5บาทนี่ค่ะเพราะอันนี้เราจะไม่ได้เลาะเลยนะคะและเพิ่งเก็บเนี่ยค่ะเพื่อให้เขาออกยอดให้เราใหม่แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็เอาไว้ยาวเขาก็จะหักถึงเราเอาขวดพลาสติกมาหุ้มเขาไว้เขาก็จะหักนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนลองเพื่อนลองปลูกแล้วก็ทำตามได้เลยนะคะเพื่อนก็เลาะไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวรัดขออนุญาตเลาะเนาะเดี๋ยวรัดเลาะได้เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยพามาดูอีกทีนึงนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเริ่มเลาะกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวรัดขอเวลาเลาะอีกแป๊บนึงก่อนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะรัดก็เลาะได้1กำมือนะคะก็ถือว่าประสบผลสำเร็จในการปลูกต้นหอมเนาะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปฝากยายแดงขายนะคะเอาไปให้ยายแดงไม่ได้ฝากขายนะคะไปให้แกเนาะค่าที่แกให้หัวหอมเรามาปลูกเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้น่าจะได้5บาทค่ะเพราะว่าเราไม่มีหัวเราเอาแต่ใบเนาะอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆลองปลูกได้นะคะ
เราก็จะทำหลังห้องกันแบบง่ายๆเนาะอย่างเงี้ยค่ะซึ่งใบเขาก็จะยาวมากเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะยอดเขาส่วนหัวเล็กเดี๋ยวเราก็จะเลาะออกอีกนิดนึงเพื่อให้เขาออกแทงยอดใบใหม่มาให้เรานะคะเนี่ยค่ะวันนี้รัดผักหลังห้องก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้ารัดก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตต้นกวางตุ้งเบบี้ที่เราปลูกรอบ2กันนะคะว่าเขาจะเด็ดตัดใบทานได้กี่ใบเงี้ยค่ะต้นรอบแรกที่เราทำคลิปแล้วก็เด็ดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็ใส่การบำรุงด้วยฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ออกใบให้เราได้เยอะแล้วนะคะแต่เรายังไม่มีเวลาทำคลิปเนาะก็เดี๋ยวเราจะลงอีกคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ชวนเพื่อนๆมาปลูกต้นหอมแล้วก็ได้เด็ดทานใบแบบนี้แล้วก็จะมีความสุขจากการปลูกผักนะคะวันนี้รัดผักหลังห้องก็ขอสวัสดีค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปค่ะ Thank you everyone for watching my video. See you again next time. Thank you for support my channel. Bye bye. See you again next time. Bye bye.